ก็เดินขึ้นไปบนนะครับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะครับเดินลงมาข้างล่างพุ่งเข้าบริเวณนอนตัวนั้นนอนเป็นสเต็ปที่สองแล้วนะครับสเต็ปแรกนี้นั่งที่ไผ่ดีกว่านะครับนั่งที่ไผ่ดีเสร็จแล้วพุ่งเขาก็เดินขึ้นไปบนแล้วก็บนลงมาแล้วก็แป๊บเดียวครับตอนที่เดินมาโอเคนะโอเคนะก็ตอนที่เดินมาตรงนี้เนี่ยจะเดินเซนแล้วก็ครับตอนที่ผมเจอก็คือเขานิ่งไปแล้วนะคืออัตราการเต้นหัวใจกับการไม่มีแล้วครับมันเขาเสียมาสักระยะหนึ่งแล้วนี่ใส่ขนาดใหญ่ขนาด100 กว่ากิโลเนี่ยการจะปั๊มหัวใจเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ทำให้ลำบากนะครับคือต้องใช้เครื่องช่วยในคนคือต้องช็อตหรือว่าต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับคือด้วยสัตว์อะไรเราปลดไปก็ไม่ถึงหัวใจเขาเรื่องความหนาของร่างกายเขาเนาะนะครับมันทำได้ค่อนข้างยากในสัตว์ป่าเนี่ยแล้วการเข้าถึงสัตว์ป่าเขาไปสัตว์ป่าเนาะความดุร้ายก็มีนะครับถ้าเขาไม่ได้สลบหรือว่าเราจะเข้าใกล้เขาไม่ได้นะครับหรือถ้าเขายังนอนหายใจเนี่ยตอนนี้ถ้าการนอนยังสลบต้องเช็คให้ดีว่าสัตว์ได้หลับสนิทแล้วจะเข้าไปทำงานได้นะครับหรือถ้าสัตว์เกิดกระตุกตัวขึ้นมาแล้วจริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะต้องปรับแผนไปตามหน้างานที่ทางผู้เชี่ยวชาญจีนจะมาค่ะก็มันมีหลากหลายวิธีที่เราจะพยายามที่จะได้ลูกหมีจากหมีทุ่ยอีกอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งวิธีการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทางผู้เชี่ยวชาญจริงท่านจะให้คำแนะนำได้ดีที่สุดแล้วก็วิธีการที่จะก้าวต่อไปด้วยกันพร้อมๆกันกับจีนอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าตอนนี้ก็คือน้ำเชื้อแช่แข็งของทุ่งช่วงเนี่ยยังมีอยู่จริงๆทุกปีที่เราใช้จะเป็นน้ำเชื้อสดอะค่ะแล้วก็จะใช้ในปริมาณค่อนข้างเยอะเพื่อคาดหวังผลเนาะก็ในสต็อกอาจจะมีลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกันก่อนว่าเราจะยังใช้ของน้ำช่วงอยู่ไหมหรือว่าเราจะใช้ของตัวอื่นที่เป็นน้ำเชื้อที่มันเฟรชกว่าสดกว่าเรื่องนี้ยังคงไม่เกิดขึ้นยังคงไม่ได้มีการพูดคุยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีจะเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดก็เราได้เลี้ยงลูกคนแรกก็เป็นเขาเนาะเลี้ยงก็เห็นตอนนี้เรามีความรู้สึกแล้วเป็นไงบ้างบิ้วอ่ะอย่าบิ้วสิก็จริงๆก็เลี้ยงเขามาเนี่ยค่ะมันก็เสียดายที่เมื่อวานก็ถ้ามาทันก็คงจะได้มีโอกาสคุยกันก่อนหรือว่าที่ร้านก่อนคุณหมอไปเลี้ยงดูช่วงนี้เพิ่งมาประมาณกี่ปีก็ตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ได้1ปีอะค่ะตั้งแต่เขาอายุ4ขวบตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็14 15ปีใช่ๆเขาอยู่ที่นี่มา16ปีแล้วก็เริ่มต้นมาอยู่ที่นี่หลังจากเรามาที่หลังเขาเนาะเขามาเลี้ยงเขาตั้งแต่เขาอายุ10แล้วตอนนี้อย่างหมีปุ้ยอะค่ะคิดว่าเขารู้ไหมคะว่าแบบว่าช่วงไม่อยู่แล้วจริงๆเมื่อวานเขาก็มีอาการสนใจในสิ่งที่เราเกิดขึ้นสถานการณ์เพราะว่ามันก็จะมีคนเข้ามาดูช่วงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาสนใจอยู่แป๊บนึงแต่ว่าเขาก็กลับไปนั่งกินปกติอะค่ะที่ว่าเขาคงคือด้วยสัญชาตญาณของสัตว์กลุ่มนี้เขาก็จะเป็นสัตว์อยู่สันโดษอยู่แล้วเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้อยู่กันเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงนั้นก็เป็นตัวนั้นอะไรเงี้ยเขาก็แค่มองว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเงี้ยค่ะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมศักดิ์นะคะท่านชินเนตโดนารณานะคะซึ่งท่านก็มาเป็นประธานในการผู้ที่ใช้เมื่อวานค่ะผู้อำนวยการเสริมศักดิ์ชินเนตแล้วก็มีท่านที่ช่วยผู้อำนวยการเสริมศักดิ์ชินเนตทั้งสองท่านนะคะก็คือท่านบุคลาธิการเวชนัทนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสัตวแพทย์ที่นิดมุ่งมองค่ะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ที่ท
ท่านหนึ่งก็คือคุณราชินีวันสัญญาทองขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนเชียงใหม่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเชียงใหม่ได้ดูแลได้ช่วงได้คุยเป็นอย่างดีที่สุดครับที่พี่สื่อมวลชน